หากข้าพเจ้านายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์แฉเรื่องทุนจีนมีเบื้องหลังหรือมีคนสั่งการหากข้าพเจ้ากระทำการโดยไม่สุจริตขอให้ข้าพเจ้ามีอันเป็นไปภายใน3วัน7วันแต่ถ้าใครที่จะอาศัยประโยชน์จากเรื่องนี้และไปหากินกับคนจีนสีเทาที่อ้างว่าเป็นคนดีหนักหนาต้องมาทำมาหากินแล้วก็เข้ามาซื้อทรัพย์สินก็ขอให้มันจงพินาศขอให้มันไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดขอให้มันตกนรกบกไหม้ขอให้มันตกนรกกลับกันชั่วฟ้าดินสลายเผาพริกเผาเกลือตามพิธีโบราณสาดแช่งขอให้มึงตกนรกหมกไหม้ขอให้มึงชิบหายวายป่วงขอให้มึงไม่ได้ผุดได้เกิดขอให้มึงทำหาอะไรก็จงมีแต่วิบัติไปสาธุก็บอกแล้วไงผมมีเงินทำไมอ่ะผมจะใช้เงินของผมเพื่อผมจะทำเรื่องนี้ผมบอกแล้วใช่ไหมว่าผมจะล้มกระดานคนชั่วเนี่ยมันทำผิดร้อยครั้งมันหลุดรอดได้ทั้งร้อยครั้งแต่คนอย่างผมเนี่ยขอครั้งเดียวขอแค่ชนะครั้งเดียวการชนะครั้งเดียวของผมคือล้มกระดานทั้งหมดแล้ววันนี้ไม่เป็นไรมีสัมภเวสีก็โอเคคุณชูวิทย์นะครับเผาพริกเผาเกลือสาบแช่งนะฮะฝากคุณชูวิทย์เผาพริกเผาเกลือสาบแช่งพวกไอ้พวกที่ทำให้ประเทศมันไม่เจริญด้วยได้ไหมนะไอ้พวกถ่วงความเจริญของประเทศเนี่ยนะฮะแต่ว่าคุณชูวิทย์เนี่ยนะฮะที่เผาพริกเผาเกลือสาบแช่งนั้นนะฮะนี่กรณีนี่ไงนะครับไอ้อะไรนะจีนเทานะครับไปถึงไหนแล้วตอนนี้นะเมื่อวานนี้ใช่ไหมที่คุณชูวิทย์บอกว่ามีพยานปากเอกคนสำคัญเป็นคนไทยทำงานกับตู้ห่าวใช่ไหมฮะอันนี้เราย้อนให้ฟังก่อนนะเมื่อวานคุณชูวิทย์พูดยังไงนะแต่เกิดขัดผลประโยชน์เนื่องจากตู้ห่าวไม่ให้เงินไงไล่เขาออกไม่ให้ค่าจ้างพยานคนไทยรายนี้ก็เลยติดต่อคุณชูวิทย์มาเลยขอเป็นพยานในคดีแต่ว่าเดี๋ยวรอนะฮะตอนต่อไปตอนนี้ยังเปิดเผยข้อมูลไม่ได้แล้วก็เพราะว่าเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยด้วยพยานไม่คุยกับตำรวจมาพบชูวิทย์แทนปศนี้ใช่นะครับก็คุณชูวิทย์พยานไม่หาตำรวจหาชูวิทย์ชูวิทย์บอกผมขออุบไว้ก่อนว่าพยานคนนี้คือใครเออนะครับเดี๋ยวขอดูแลความปลอดภัยคุณชูวิทย์ดูแลความปลอดภัยด้วยเอาจริงนี่ระดับตำรวจแล้วไม่ธรรมดาโอ้โหนะคุณชูวิทย์เปิดเผยข้อมูลของนอมินีคนสำคัญของตู้ห่าวด้วยคือคุณพัชรินทร์ขอสงวนนามสกุลไว้ก่อนภรรยาอีกคนของตู้ฮาวนะครับหลักฐานสำคัญคือเส้นทางการเงินของพัชรินทร์นะฮะที่มีเส้นทางเงินถึงตู้ฮาวโดยตนได้ให้ฝ่ายเทคนิคส่วนตัวทำการดึงข้อมูลในระบบคลาวด์ฮะที่สำคัญคือนะครับมีเงินนะฮะโดยระบบ IT ที่จ้างมาบอกแล้วว่าจะล้มกระดานเนี่ยอะไรนะการชนะเพียงครั้งเดียวคือการล้มกระดานทั้งหมดเพราะมันเกี่ยวข้องกับขบวนการต่างๆของนายตู้ฮาวนะครับแต่ว่าขบวนการนี้ถึงแม้ว่าระหว่างทางเขาทำลายเพียงหลักฐานไปบ้างแล้วนะ นะแต่ว่าตอนนี้มันยังมีอยู่มันยังมีอยู่คุณชูวิทย์บอกนะครับนะฮะมีหลักฐานต่างๆมากมายใช่ไหมเรื่องของการซื้อขายสัญญาซื้อขายคุ้มครองที่ดินแห่งหนึ่งมูลค่ากว่า400ล้านระหว่างตู้ห่าวกับนางพัชรินเมื่อเดือนมีนาคมปี63ครับนะครับคุณพัชรินคนนี้เนี่ยภรรยาอีกคนนั้นเป็นคนออกเช็คจ่ายแทนนายตู้ห่าวเพื่อไม่ให้ผิดกฎหมายนะฮะโอ้หลักฐานต่างๆมากมายนู่นตั้งคำถามไปถึงการทำงานของปปส.ด้วยตอนนี้ไม่ใช่แค่ขบวนการยาเสพติดแล้วนะทางภาครัฐด้วยนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ไม่ยอมไปตรวจสอบภายในเครื่องบินของตู้ห่าวแต่เป็นการติดประกาศแทนโดยไม่ยอมเข้าไปตรวจสอบหรือยึดตั้งแต่แรกนะฮะเพราะเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในเรื่องยาเสพติดปปส.มีอำนาจตรวจค้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณชูวิทย์นั้นตั้งคำถามไปยังการทำงานนะครับนี่เป็นคืบหน้าล่าสุดนะเรื่องของการขอวีซ่าเหมือนกันนะครับมีการสร้างโรงเรียนสอนภาษาจีนก่อตั้งสำนักกฎหมายทนายจีนจัดตั้งสมาคมมูลนิธิเถื่อนเพราะสิ่งเหล่านี้มันนำไปหลอกล่อคนจีนว่ามาเมืองไทยซื้อได้ทุกอย่างมีการเอารถนำขบวนลงจากเครื่องบินด้วยซ้ำซื้อหมู่บ้านด้วยเงินสดเป็นหลักร้อยล้านนะครับซื้อยกหมู่บ้านเข้าไปอีกนะฮะว่าเอาเงินเข้าไทยได้อย่างไรอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมันเป็นช่องทางไงนะครับมันเป็นการไปล่อให้คนจีนเข้ามาอีก
นะฮะก็เลยเนี่ยแหละสุดท้ายก็แสดงเผาพริกเผาเกลือไปเลยสาปแช่งคู่กรณีที่เคยบุกมาที่โรงแรมตัวเองมีปากเสียงกันบ่อยครั้งอันนี้เหมือนที่สันความคุณสันทนะนะฮะก็อันนี้เป็นคืบหน้าล่าสุดนะกับกรณีนี้ครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันมีการอายัดทุนจีนไปทั้งหมดเนี่ย 5,000 กว่าล้านใช่ไหมแล้วก็คงจะอายัดต่อแต่มันยังไม่กระทบระบบราชการไทยเลยนะฮะสิ่งที่เราปรารถนาคือว่ามันจะต้องไม่มีระบบราชการที่ไปเอื้อแบบนี้กับทุนสีเทาไม่ว่าจะเป็นชาติไหนอ่ะครับยังไม่กระทบเลยที่เป็นการรื้อโครงสร้างจุดโหว่ของบ้านเราใช่ใช่ส่วนใหญ่มันไปกระทบเรื่องแล้วก็อยู่ในระดับอายัดเงินเท่านั้นมันไม่ใช่เล่นเล่นแล้วเพราะอะไรครับเพราะผมมีไอทีซึ่งผมจ้างมางานนี้โดยเฉพาะก็บอกแล้วไงผมมีเงินทำไมอ่ะถ้าผมจะใช้เงินของผมเพื่อผมจะทำเรื่องนี้ผมบอกแล้วใช่ไหมว่าผมจะล้มกระดานคนชั่วเนี่ยมันทำผิดร้อยครั้งมันหลุดรอดได้ทั้งร้อยครั้งแต่คนอย่างผมเนี่ยขอครั้งเดียวขอแค่ชนะครั้งเดียวการชนะครั้งเดียวของผมคือล้มกระดานทั้งหมดแล้ววันนี้ไม่เป็นไรมีสัมภเวสีก็โอเคเข้าสู่ตัวนี้เลยเวลาจะได้ไม่เสียดูตัวนี้ต่อไปคุณต้องดูให้เข้าใจเพราะว่าคุณต้องมีประสบการณ์คุณไม่มีประสบการณ์การค้าคุณก็จะไม่เข้าใจประการแรกอ่ะให้คุณดูชัดๆช้าๆเพราะว่าผมจะเน้นอย่างนี้สัญญาทำขึ้นที่โรงแรมดีวรักสปานะวันที่27มีนา63ทำขึ้นระหว่างนายชัยนัทพรชยานนท์โดยนางพัชรินทร์ปิติวัฒนาตัวแทนที่นายชัยนัทกรชยานนท์มอบหมายโดยต่อไปนี้เรียกว่าผู้ซื้อใช่ไหมครับถ้าอย่างนี้ไปบอกว่าไม่รู้จักพัชรินทร์ไอ้ชัยนัทบอกไม่รู้จักไม่รู้จักได้ยังไงมันเซ็นชื่อกันอยู่เนี่ยตามที่ตกลงซื้อจะซื้อจะขายที่ดินโฉนดได้ที่23480รวมเงินทั้งหมด402,356,250 บาทโดยวันที่ทำสัญญานี้มัดจำ50ล้านผมถามว่าไม่ใช่ลายเซ็นใช่ไหมพัชรินทร์เพราะพัชรินทร์มอบได้รับมอบจากชัยนัทอันนี้เป็นสัญญาต่อท้ายใช่ไหมใช่ไหมพัชรินทร์เซ็นหรือเปล่ารับมอบอำนาจจากนายชัยนัทตามหนังสือมอบอำนาจลงที่2มีนา2563ยังไม่จบคุณโอเคหรือยังคุณชัดเจนประเด็นนี้หรือยังไม่ถามทีละเรื่องไม่งั้นเดี๋ยวคุณงงการซื้อที่ดินต้องทำสัญญาจะซื้อจะขายเขาอาจจะมอบหมายให้ใครก็ได้แต่การมอบหมายให้ใครโดยจ่ายเงิน50ล้านมึงจะมอบหมายให้นายหมูนายหมาเหรอมึงก็ต้องมอบหมายให้ตัวแทนคนใกล้ชิดญาติหรือทนายความอ้าวละนางพัชรินเป็นนอมินีไหมอ่ะตามความคิดเห็นของคุณใช่นะอ่ะแล้วดูต่อไปไม่เป็นไร รีบชิบหายเลยช่วยถือหน่อยว่ะ แล้วดีลรับนายชัยนัทซื้อที่ดินเพิ่มอีกบางส่วนโดยจ่ายเงินตามนี้เป็นเช็คของนางพัชรินอิทธิวัฒนาที่นายชัยนัทผู้จะซื้อได้รู้เห็นยินยอมให้นางพัชรินเป็นผู้ออกเช็คชำระค่าที่ดินแก่ผู้มีชื่อพวกนี้มีชื่อคือผู้ขายได้รับเงินตามนี้โดยนางพัชรินรับมอบหมายจากนายชัยนัทในการออกเช็คให้ผู้ขายตามนี้ถูกไม่ถูกถูกไหมครับอ่ะใบนี้คุณโอเคยังโอเคทีนี้นี่คือสำเนาเช็คลายเซ็นนางพัชรินตามที่จ่ายให้กับผู้ที่จะขายตามนี้ตามนี้สำเนาเช็คผมมีอาชีพใหม่นะผมเป็นอาชีพนักสืบตามนี้ตามนี้ถูกต้องนะตัวนี้ตัวสำคัญบริษัทโมเดิร์นเจมส์อินเตอร์เนชั่นแนลจ่าย2ล้านลายเซ็นตู้ห่าวเลยอันนี้ลายเซ็นตู้ห่าวเลย
ในการซื้อที่ดินเอาละเรื่องทั้งหมดก็จะมาขวดขมวดประเด็นอยู่ตรงนี้ขมวดประเด็นอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นเอกสารภายในเมื่อวานนี้ตำรวจไปโมเดิร์นเจมันล้างแล้วรถทัวร์เหลืออยู่ร้อยกว่าพันอีก300กว่าคันไปจอดอยู่ในลานวัดที่วัดศรีตรงบางนาวัดศรีน้อยหรืออะไรเนี่ยแหละจอดอยู่นั่นทำก็ต้องทำให้จริงอย่าทำรับล่อๆเอาละอันนี้เป็นเอกสารภายในการก่อสร้างโรงแรมอิวารักสปาเนี่ยโอนเข้า5ล้านเป็นการจ่ายค่าก่อสร้างในระหว่างก่อสร้างซื้อที่ดินแปลงนี้มามาจ่ายค่าก่อสร้างเนี่ยโอนเข้า5ล้านวันที่30เดือน1 2561ดูตรงนี้ดีๆนะเป็นงานก่อสร้างเขาซื้อที่ดินมาเขาก็ทยอยซื้อที่ดินมันโตโหตั้ง 7-80 ไร่เขาค่อยๆกว้างซื้อกว้างซื้อที่นี่ได้20ไร่ซื้อที่นี่ได้30ไร่ก็ทยอยมัดจำไปคุณดูเห็นได้ใช่ไหมคุณเห็นได้ใช่ไหมเห็นได้ยังคุณเห็นแล้วนะนี่คุณเห็นได้ยังเนี่ยโอนคุณดูที่ดีๆนะเดี๋ยวดูไม่ทันผม10เดือน261 20เดือน261เฮียโอน5ล้าน3ล้านเฮียโอนคุณก็จะบอกเอ้ยเฮียไหนอ่ะใช่ไหมล่ะเฮียหมูเฮียหมาหรือเปล่าใช่ไหมดังนั้นก็ต้องไปเปิดดูบัญชีพัชรินน่ะสิใช่ไหมเซฟวิ่งนางพัชรินวันนี้ใช่ไหมเพราะวันนั้นบริบูรณ์30ก็ก่อน29นี่ไงมีการโอนเข้า5ล้านวันที่10เดือน2ใช่ไหมเมื่อกี้เนี้ยใช่ไหม5ล้านตรงกันไหมตรงกันไหม10เดือน2 5ล้าน10เดือน2เฮียโอน5ล้าน20เดือน2 20โอ้ไม่ใช่20เดือน2เฮียโอน3ล้านใช่ไหม3ล้านใช่ไหมบัญชีใครอ่ะกูจะเอาอะไรกับผมอีกมันชัดซะยิ่งกว่าชัดกว่านี้ผมก็หาไม่ได้แล้วทีนี้คุณก็ต้องตามเส้นทางการเงินระดับผมแฉผมบอกแล้วงานนี้คลาสสิกเป็นมาสเตอร์พีซของผมไม่ได้จะแฉบ่อยๆทีนี้คุณคงสงสัยเอ๊ะกระบวนการเนี่ยทำไมมันมาถึงอย่างนี้ได้เพราะการที่กระทำอย่างนี้อยู่ๆคนนะมีถึงขนาดนี้มีเงินหลายพันล้านนะทำได้ยังไงไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะทำให้อันนี้เป็นซีรีส์ถัดไปเมื่อคุณเห็นหลักฐานที่สำคัญนี้แล้วผมก็ไม่สามารถที่จะพูดอะไรให้คุณมากกว่านี้นั่นคือเส้นทางการเงินภาคต่อไปมุ่งตรงไปที่การขอวีซ่าของจีนเทามุ่งไปที่ตม.ถามว่าทำไมถึงขอวีซ่าได้ทำไมมีการสอนเรียนภาษาก็จีนเทาแม่งซื้อโรงเรียนสอนภาษาแม่งเลยไงเราไปซื้อสองเรียนภาษากูก็ออกวีซ่าเลยไงภาคตัดไปใจเย็นๆแถวภาคเหนือมาแล้วก็มียังไม่พอนะมีกลุ่มพวกแอบอ้างแอบอ้างเบื้องสูงตั้งสมาคมเถื่อนอย่างที่คุณเห็นที่วิภาวดีนะคุณเห็นภาพนี้แล้วเดี๋ยวคุณจะรู้เอานี้จับเชื่อมโยงละตู้ห่าวหลินหลงถูกไหมตู้ห่าวหลินหลงตู้ห่าวหลินหลงนะหลินหลงไปปรากฏที่สำนักนายกรัฐมนตรีด้วยเว้ยเฮ้ยโอ้โหมันไม่เบาเลยเว้ยเนี่ยสำนักนายกรัฐมนตรีมึงโดนจีนหลอกไทยหรือเปล่าหลินหลงมึงชื่อหลินหลงมียศถึงมึงจะติดไม่ถูกก็มึงเป็นจีนแต่จะติดถูกไม่ถูกกูไม่รู้แต่นี่ยศพันเอกแต่งกายคล้ายทหารเอาละยังไม่เป็นไรอันนี้มันกว่าใช่ไหมหลินหลงตัวนี้คือที่ไหน
ก็คุณจับตำรวจไปจับแล้วไงนะได้ไหมฉากเดียวกันใช่ไหมได้ไหมนี่ผมแปลให้คุณอย่าลืมความตั้งใจเดิมและระลึกถึงพันธกิจใช่ไหมไอ้ตู้ห่าวไอ้ลิ้นหลงใช่ไหมทีนี้คุณให้สังเกตคนนี้ให้ดีคนนี้ได้ไหมใช่ไหมใช่ไหมมันใช่อยู่แล้วถูกไหมทำไมไอ้ลิ้นหลงซึ่งใส่ชุดทหารไปถ่ายคู่กับไอ้บ้านี่ส่วนไอ้บ้านี่ตอนต่อไปมันไปปรากฏตัวที่ไหนมันไปทำอะไรเพราะมันเรียนแบบไอ้ลิ้นหลงคือกระบวนการนี้คือกระบวนการแอบอ้างตั้งสมาคมเถื่อนตั้งมูลนิธิขึ้นมาและเอาเรื่องนี้ไปแอบอ้างถ่ายรูปกับเจ้านายถ่ายรูปกับข้าราชการแล้วก็ไปหลอกคนจีนด้วยกันนี่เห็นไหมมาเมืองไทยสิมาเมืองไทยต้องใกล้ชิดแบบนี้อยากได้ใกล้ชิดแบบนี้ไหมติดต่อนี่คือสมาคมเถื่อนที่วิภาวดีข้อมูลอย่างเงี้ยผมรับประกันได้ไม่มีใครมีหรอกครับอย่าคิดว่าใครเนี่ยมาสั่งการผมอยู่เบื้องหลังอย่าคิดเด็ดขาดผมจะสาดแช่งไว้เผาพริกเผาเกลือถ้ามีใครอยู่เบื้องหลังผมมาให้ผมพูดโถข้อมูลไอ้นี่คุณมีเหรอคุณมีปัญญาเหรอคุณมีปัญญาหรอกผมเนี่ยพูดเหมือนกับฝ่ายค้านที่จะชำแหละแต่ผมไม่อยากยุ่งเรื่องการเมืองคุณให้ผมไปยุ่งเรื่องการเมืองเดี๋ยวก็จะหาว่าโอ้ยชูวิทย์พูดเรื่องการเมืองก็ไปแขวะเรื่องการเมืองผมมุ่งตรงไปอย่างเดียวคือยาเสพติดทุนจีนเท่าทุนจีนเท่ายาเสพติดไอ้สากกระเบือกูไม่อยากยุ่งหรอกการมุ่งการเมืองใครมันอยากจะได้ส.ส.ใครอยากจะได้อำนาจเอาไปเลยแต่ผมบอกว่านี่คือวาระแห่งชาติซึ่งนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาควรจะมาสั่งการเพราะมันเกินผบ.ตร.ไปแล้วกูอยู่อย่างสงบสงบเดี๋ยวไอ้ปีหน้ากูก็เสียแล้วมึงอย่าให้กูยุ่งมากไอ้ห่าเอาละสุดท้ายก่อนจากคุณฟังแล้วจะสะดุ้งผมพูดได้แค่ประโยคเดียวเท่านั้นประโยคเดียวจริงๆคุณคงสงสัยว่าพี่แม่อะไรไว้นะแน่จริงใช่ไหมแน่จริงกูทำอย่างนี้เลยกูทำอย่างนี้เลยดีกว่าว่าโอ้ยประเทศไทยมันง่ายจริงๆอ่ะมึงมันโง่ชิบหายเลยกูทำอย่างนี้มึงสวมแบบประชาชนเหรอโอ้คนเป็นคนตายไม่ต้องหลบกูทำอย่างนี้เลยกูทำอย่างนี้ดีกว่ารุ่งกว่าเยอะดีกว่าเยอะดีกว่าเยอะอ่ะให้คุณดาวว่าคืออะไรฝรั่งมันเท่าไหร่อุ้มทองซื้อพ่ออันนี้สุดคลาสสิกและเป็นรูรั่วเป็นรูรั่วสุดคลาสสิกที่สุดรายละเอียดเรื่องนี้ผมขอพูดในภาคถัดไปเป็นเรื่องที่กระทบต่อความมั่นคงเป็นเรื่องที่กระทบกับทุกอย่างแต่เมื่อคุณไม่สนใจประเทศนี้ไม่ใช่ของผมคนเดียวประเทศนี้ใช่ของผมคนเดียวที่ไหนชาวบ้านก็บอกว่าเอ้ยชูวิทย์สู้ๆก่อนผมมาเนี่ยโอ้โหชูวิทย์ขอถ่ายรูปหน่อยให้กำลังใจสู้ๆนะระวังตัวด้วยผมไม่จำเป็นต้องระวังพวกมึงสิต้องระวังเพราะเมื่อไหร่เนี่ยกูขุดข้อมูลเมื่อไหร่แล้วก็มึงกูเล่นมันจนสุดแน่สำนวนไปไหนกูก็ตามไปนั่นเช็คได้ขอโทษทีนะถ้าเผื่อคุณลืมไม่ได้อวดนะผมจบธรรมศาสตร์
ผมย่อมมีพรรคมีพวกและระดับผมธรรมศาสตร์เนี่ยอยู่รุ่นไหนแล้ว60กว่าแล้วนะยังไม่ได้เกษียณคุณคิดดูแล้วกันว่าใครยังไม่ได้เกษียณ